เอ้ย yo what's up สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเล่นซินเดอเรลเนื่องจากว่าผมได้ชุดฟรีมานั่นก็คือซุปเปอร์สูทสไตล์ซินเดอเรลนั่นเองนะครับผมจะเป็นชุดคล้ายๆกับพวกซุปเปอร์ฮีโร่อะไรประมาณนั้นชุดอันนี้มันก็จะมีบัตรแจกให้เราเนี่ยได้เลือกแล้วก็เอามาทดลองเล่นกัน7วันนะครับชุดนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่ 2,199 เพชรนะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะประมาณ 14,500 ราวๆนั้นนะครับซึ่งก็จัดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรเลยนะชุดอันนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษตามนี้ครับการทำสกอร์การวาร์ปกับฐานการคิวศัตรูแล้วก็การวิ่งของเรานั่นเองครับผมคลิปนี้ผมก็จะเล่นเป็นสายแบล็คคิกนะฮะส่วนอีกมูฟนึงก็จะเป็นเฟนอันนี้นะครับซึ่งมูฟอันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีใครเลือกมาสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกมาเป็นเฟรมชาร์ตอันนี้ซะมากกว่านะครับเพราะว่าคูลดาวน์มันไวแล้วก็ทำให้ตัวเรามีความผิวความคล่องตัวที่มากกว่านั่นเองนะครับผมแต่เทมก็จัดไปตามมูฟของเราที่เราเลือกนะมูฟของเราเนี่ยมันจะเสริมความเร็วในการโจมตีนะเราก็จัดไอเทมที่มันเพิ่มความเร็วให้กับเราไปอีกครับผมและเหรียญก็จัดเป็นเซตคริติคอลตามเคยนะครับบวกไปอีก 3.9% นะจัดมาเลยครับไปเล่นไหนดีเอ่ยเอาจริงๆไม่ค่อยอยากจะฟาร์มนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดนะฮะผมส่วนใหญ่จะเล่นยืนเลนซะมากกว่านะแต่โดยทั่วไปที่ผมเล่นมานะครับตัวที่เอาไปฟาร์มเนี่ยจะเล่นไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะเจอมาหลายตามากแล้วก็แพ้มาหลายตาด้วยเช่นกันนะครับมาครับลุยกันดูจากโปเกมอนแล้วสู่สีกันนะครับเกมนี้นะเลือกมาก็มีหลายๆสายเหมือนกันเลยนะครับเกมนี้เจอเก่งกล้าอีกแล้วว่ะตัวนี้มันเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบมากๆเลยมันใช้สกิลแบบถี่เกินน่ะถี่เกินไปนะฮะถี่แบบนอกหน้าออกนอกหน้านอกตาก็เอาบอลมันมาถอยไม่สนอนแหลกมันอยู่ตัวเดียวอะปิกาจูเอามันเรียบร้อยปิกาจูอีกทีเดียวโอ้โหอุ้ยจะตายถอยมันจะเล่นผมอะดูดิมันจะเล่นผมอะเมื่อกี้อะหนีมาพวกหนีมาพวกถอยเลยพวกดูดิไม่ไปฟาร์มอีกแล้วฮะโอ้โหมาเอามอนอะไรตรงนี้วะเนี่ยเจอแต่ละตัวปวดใจครับนี่มันอยู่แรงอัลตร้านะฮะยังไม่ขึ้นมาสเตอร์เลยนะเจอแต่อะไรแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วไงเอ้าวืดสวยครับผมเรียบร้อยเก็บ2ไปดิพวกเอ้าแหกเรียบร้อยห่วงแตกเรียบร้อยด้วยครับอะไรอยู่ไหนโอ้โหกินก้ามวาร์ปไปแล้วอีเจกหนีฮะปึ๊บเอามานี่พวกมันดิพวก
เรียบร้อยหมดอ่ะเออคิวมันแบบนี้หน่อยดีวะเอาได้หมดยังให้วงแตกมาอีกแล้วครับโดดตบหัวมันโดดตบหัวมันอ่ะช่วยหน่อยพวกช่วยหน่อยจะตายดันไปดันไปดันต่อได้นั่นน่ะทำไมเพื่อนเราไม่ดันนั่นไงบอกแล้วดันต่อได้นะครับโอ้เพื่อนไม่ช่วยกันเลยอ่ะโอ้ my god โอ้ my god ห่วงบุญน่าจะโดนดังปล่อยมันไปก่อนฮะโจมตีมันมาดิครับอ้าวเข้าไปแบบนี้ก็สวยนะครับสวยครับผมไปไหนครับติดกับแล้วพวกติดกับแล้วพวกลุย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 บวกมันบวกมันโอ้ยกบมาเอามันอุ้ยโดนโดนโดนไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนไม่มารวมกันนะไม่ไหวเอาบนดีกว่าเหนื่อยใจแต่ละคนไปเอาด้านบนครับเขาดังล่างให้เขาดังไปนะกบเอากบบอลสวยครับโอ้โหอัดอยู่ในมั่วมากอัดอยู่ในมั่วมากปีกาจูทำอะไรตรงนี้เนี่ยครับลาริซาดอนมันทำอะไรวะโอ้โหอัดอยู่ในช็อตที่ไม่น่าจะใช้อยู่ในอ่ะแต่เขากลับใช้นะฮะด้านบนด้านบนไม่มีใครโอ้พ่นไฟใส่อะไรวะกบไปไหนกบโอ้โหไม่ได้วะถอย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 ปีกาจูมันอยู่นี่ว่ะนี่ถ้าดวลตัวตายแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับปีกาจูเขาใช้อยู่ไหนไปแล้วนะฮะโอ้โหข้างล่างดังสบายครับ เรียบร้อยหมดครับโดนเก่งกล้าคิวไปคือมันไหลตามน้ำรัวๆแล้วเพื่อนไปบุกอะไรกันครับเนี่ยโอ้ my gosh โอ้ปีกาจูโอ้ข้างล่างก็มาอีกโ
โอ้โหเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยดูตัวฟาร์มเล่นนะฮะสุดยอดยอมอุ้ยสโนว์แล็กมึงบวก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 มาดังนี่เออดังไปโอ้โหเหนื่อยใจมากเลยว่ะแม่งเอ้ยเจอทีมอะไรอย่างนี้ทุกตีเลยอ่ะเกือบทุกเกมเลยนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มันทำให้หลายๆคนเบื่อกับเกมที่เล่นเป็นทีมแบบนี้นะฮะโอเคก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับผมก็ได้เท่านี้นะฮะโอเคสำหรับโฮโลแวร์หรือว่าสกินชุดใหม่ของซินเดเลตที่มีชื่อว่าซูเปอร์สูทสไตล์ซินเดเลตก็มีการเล่นอะไรต่างๆเอฟเฟกต์อะไรต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาใช้ตายแรงได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแต่ว่าการยืนเลนเนี่ยต้องเล่นให้เซฟมากที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยตัวมันมีประโยชน์น้อยมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปฟาร์มเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จัดได้ว่าเก่งอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเช่นเคยถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัท